การให้การศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมนั้นนับได้ว่าเป็นการวางรากฐานในการดำเนินชีวิตของเยาวชนให้มีศักยภาพควบคู่ไปกับพัฒนาการทั้ง4ด้านทั้งด้านร่างกายสังคมอารมณ์และสติปัญญาที่เหมาะสมเพื่อในอนาคตจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปโดยนายเสงแซ่ตั้งซึ่งอพยพมาจากประเทศจีนเห็นความสำคัญในการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพจึงก่อตั้งโรงเรียนเจียมหมินขึ้นเพื่อสอนภาษาจีนแก่เยาวชนเป็นการเพิ่มเติมในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2492ต่อมาในปีพุทธศักราช2512ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาโดยการนำของนายบรรจงตังกับบดีและนายคุณเสงแซ่งโง่ปีพุทธศักราช2550คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนเจมินได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและในปี2557นายบรรจงตังกับบดีได้ให้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลังเนื่องจากอาคารเรียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนการเรียนการสอนโรงเรียนให้ความสำคัญการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นอย่างยิ่งจึงมีความร่วมมือกับรัฐบาลจีนลงนำ MOU กันในปีพุทธศักราช2558เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโรงเรียนเจมินมีคำขวัญคือคุณธรรมเด่นเน้นภาษากิริยางามความรู้ดีปรัชญาวิชาจรณะสัมปันโนโสเศรษฐโทมนุษย์เสผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเป็นผู้ประเสริฐสีประจำโรงเรียนเหลืองน้ำเงินโรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยสร้างอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหว้เป็นพูดเพราะการเปิดเรียนครั้งแรกมีนายชุมศิลป์จันฉายเป็นผู้จัดการและครูใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง4มีครู3คนและนักเรียนเพียง60คนและได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในแต่ระดับชั้นเรื่อยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2551โรงเรียนเจียหมินจึงได้รับอนุญาตให้เปิดสอนครบทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปี2526มูลนิธิสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยโดยนายสุชายทุวิรัตประธานมูลนิธิสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยได้รับโรงเรียนเจมินเข้ามาเป็นโรงเรียนการกุศลของมูลนิธิสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษาได้มีการศึกษาเล่าเรียน 2. ให้ทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ปัจจุบันบริหารงานโดยนายสุรพันธ์โตสิริประธานมูลนิธิสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับใบอนุญาตนางฉัตรพัชสงวนประสิทธิ์เป็นผู้จัดการและนายวันชัยอุ่นสุขเป็นผู้อำนวยการโดยมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานดังนี้โรงเรียนเจียหมินมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางภาษาจีนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยอยู่บนวิถีของความเป็นไทยอย่างมีความสุขภายใต้พันธกิจบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีระเบียบวินัยมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนรู้และการจัดการศึกษาจัดหาครูสอนภาษาจีนที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอต่อการพัฒนานักเรียนทั้ง4ทักษะจัดทำหลักสูตรวิธีการสอนตลอดจนจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโรงเรียนเจียหมินมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเยาวชน
ให้ได้รับการศึกษาการเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนดีและมีประโยชน์ต่อสังคมเพื่อเป็นอนาคตของชาติที่ดีต่อไป